อีกเหตุการณ์หนึ่งนี่บ้านป่าเมืองเถื่อนขนาดแท้บึงกาฬฮะบึงกาฬเนี่ยเป็นแก๊งโจทะยานไปเจอคู่อริอ้าวมันนั่งกินอะไรอยู่หน้าบ้านตัวเองจากนั้นมาลงมาครบฮะอาวุธครบมือแต่มันเปิดด้วยระเบิดครับบุกปาระเบิดแล้วมันเหมือนจะให้เกิดเหตุเอาถึงตายขณะที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของฝั่งที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาออกมาใส่ชุดนอนออกมาปักห้ามปรามไว้สนใจที่ไหนอ่ะมันควงมีดเปิดประตูเข้ามาถึงข้างในและที่ฟันเนี่ยกล้องข้างในแล้วนะอันนี้หน้าบ้านนี่คือถนนใหญ่และที่ฟันเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ที่จอดในบ้านมันอลังการขนาดนี้นี่คือโจบึงการ10คน5คันมากันรุนแรงขนาดแท้ครับเจ้าของบ้านบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเกือบจะตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งแล้วหลานชายไปทำอะไรหน้าบ้านหลานชายก็เป็นวัยรุ่นนั่นแหละมานั่งแบบรับลมหน้าบ้านไม่รู้อีท่าไหนโลกแคบเหลือเกินไอ้แก๊งอริเก่ามันดันบิดมอเตอร์ไซค์เข้ามาในห่วงเวลานั้นพอดีพอมันบิดผ่านสายตาอย่างกระเหี่ยวอ่ะไอ้นี่แกงคู่อริเราเว้ยนิดเดียวมันก็รู้นะ10คนเบรกตรงกันตรงนั้นเลยแล้ววนกลับมาแต่ขอโทษนะครับว่ามันพกอาวุธติดตัวกันอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่มันใช้เปิดก็คือระเบิดมันพกติดตัวรัวไป3ลูกฮะจากนั้นปืนผ่าหน้าไม้ครบถ้วนบุกเข้ามาถึงในบ้านแม้ญาติญาติจะทะยานออกมาปกป้องมันยังจ้องจะเอาฆ่าให้ตายให้ได้สุดท้ายแล้วไม่มีใครตายนะแต่เป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬไปแจ้งความกับตำรวจภูธรบึงโขงหลงเอาไว้แล้วแต่พูดให้เกิดความสบายใจว่าน่าจะทำอะไรไม่ได้อ้าวน่าจะเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15-16 โอ้เยาวชนอยู่เลยเอาแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้มาตรฐานนี้ไม่ได้นะครั้งก่อนที่พี่ต้นรายงานน่ะจะปรับเขา1,000จนพ่อก็ต้องเอาเงินมาให้ลูกอ่ะอันนั้นก็เห็นไหมอายุเท่ากันไม่ใช่หรอก็แล้วแต่ดุลพินิจของพี่ๆเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ